เล่นกีฬาวิ่งคิดว่าตัวเองวิ่งได้ไกลที่สุดกี่กิโลเมตรเอาแบบที่แบบพร้อมเลยนะ10 กิโล พูดเองนะไกลแค่ไหนแล้ววิ่งครับวิ่งได้เป็นคนชอบเล่นกีฬาไหมว่ายน้ำว่ายน้ำเก่งปะไม่เก่งมากส่วนมากไปว่ายกับใครเพื่อนเพื่อนน้องอะไรอย่างงี้อ๋อแฟนแฟนไม่มีตายแล้วเอ้ยอย่าว่ายน้ำเว้ยถ้าให้เล่นกีฬาวิ่งเนี่ยเอาแบบไกลสุดเลยได้กี่กิโลไม่ถึงกิโลเหนื่อยแต่วิ่งเร็วร้อยเมตรนะถ้าเกิดว่าพี่ปั๊บโปเตโต้วิ่งมาด้วยควบคู่กันบอกน้องครับพี่ขอวิ่งด้วยได้ไหมครับไปค่ะยังไม่ทันถามจบเล่นกีฬาเนี่ยเล่นกีฬาวิ่งหลายอย่างค่ะเป็นนักแบดด้วยกีฬาวิ่งด้วยแล้วก็หน่วยก้านดีไงถ้าเกิดวันหนึ่งมีการแข่งขันจัดขึ้นคุณได้เป็นนักแข่งแต่คู่แข่งคุณคือปั๊บโปเตโต้คุณจะให้เขาชนะหรือคุณอยากชนะเขาก็ชนะเองสิคะทำไมก็อยากเอาชนะเขาอ่ะอันนี้หมายถึงเรื่องหัวใจหรือเรื่องกีฬาเอาให้แน่เรื่องแล้วกันเนาะว้าวถ้าอย่างวิ่งมาพี่ปั๊บโปเตโต้วิ่งคู่มาบอกวิ่งด้วยได้ไหมครับหนูจะทำไงกินค่ะปั๊บไม่ใช่ผีชบาปีนแบบขังไข่อะชื่นชอบอะค่ะแล้วพอวิ่งไปได้สักพักหยุดพักเหงื่อเขาออกคุณจะทำไงฮะก็ซ้อมเหงื่อให้พี่ปั๊บแล้วพี่ปั๊บบอกเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินเองพักก่อนปั๊บดูสรรพนามที่เธอใช้รวบรัดตัดตอนรู้จักกันมานานชอบเล่นกีฬาชอบเล่นกีฬาอะไรนะเล่นแบบไหนเป็นทีมวันนี้มันว่าเป็นทีมดีกว่าวอลเลย์บอลแกเล่นคนเดียวถ้าสมมุติว่าโปเตโต้วงนี้เนี่ยมาขอเล่นร่วมกับคุณคุณจะให้อยู่ฝั่งเดียวคุณหรืออยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งเดียวกันแล้วถ้าเกิดพี่ปั๊บแบบเอ้ยโคกระล้มเจ็บขาจะปฐมพยาบาลยังไงหนูพาไปหาหมอเองตอนที่พยุงขึ้นพยุงไงจับขามั้งจับขาลากเลยปั๊บไปเขาไปโรงพยาบาลกันถ้าเกิดว่าวงโปเตโต้เนี่ยมาขอให้น้องไปว่ายน้ำกับพี่ไหมจะไปไหมเป็นพี่พี่ไปปะไปดิจะเหลือบอกเลยว่าใส่ทูพีซด้วยแหวกได้เท่าไหร่เท่านั้นเลยจะใส่ชุดอะไรไปว่ายน้ำพี่ปั๊บความลับได้ปะเออหรออย่าไม่ใส่ละสิความลับความลับถ้าพี่ปั๊บกำลังจมน้ำหนูจะเข้าไปช่วยยังไงฮะกระโดดลงไปช่วยไงเนาะกระโดดลงไปช่วยพอขึ้นมาปุ๊บพี่ปั๊บไม่หายใจหนูจะทำยังไงพี่ปั๊บว้าวผมไปขั้นแรกเลยนะเมาส์ทูเมาส์ป่ะเอออยากจมน้ำเขาเอาเฉพาะพี่ปั๊บชอบอะไรตัวโปเตโต้ชอบเพลงไอ้นี่ทนพีซบาดแผลไม่ไหวเคยทนพี่บาดแผลไม่ไหวไหมตอนนี้ก็เป็นอยู่พี่รอพี่เดี๋ยวพี่เป็นยาได้นะได้เปิดช่องเล่นแบดมินตันค่ะชอบเล่นเป็นคู่เล่นเป็นเดี่ยวเล่นเป็นคู่ค่ะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมีวงโปเตโต้มาขอเล่นแบดมินตันด้วยเล่นสิคะเอ้าโหเร็วชะมัดเลยเนี่ยเล่นสิคะเล่นใช่ไหมแล้วคุณจะให้ใครมาอยู่ข้างเดียวกับคุณพี่ปั๊บค่ะถ้าเกิดว่าพี่ปั๊บเนี่ยเล่นอยู่เกิดอาการบาดเจ็บคุณจะปฐมพยาบาลเขายังไงเป็นอะไรเจ็บอะคะเจ็บหัวใจหรือเปล่าเออถ้าเป็นเจ็บหัวใจคุณจะรักษาไหมก็ดามใจค่ะขอวิธีได้บ้างวิธีการอ่ะเจ็บตรงไหนก็ดามตรงนั้นแขนก็ดามที่ดามแขนเจ็บใจก็ดามใจเจ็บต่ำกว่านั้นก็ดามดามกันไปนะคะไอเด็กคนนี้สภาโสดครบรอบ2ปีแบบนี้ให้แสดงความยินดีนิดนึงดีกว่าก็อยากให้สภาโสดนะคะอยู่กับพวกเราบรรดานาเนาะมีผู้ชายดีๆก็ไปเที่ยวกันเยอะค่ะสภาโสดครบรอบ2ปีแล้วอวยพรหน่อยค่ะค่ะขอให้อยู่อย่างนี้กับทุกคนนี้บรรดานาค่ะก็ขอให้มีคนมาเที่ยวเยอะแล้วก็อยู่ไปนานๆค่ะขอให้กิจการรุ่งเรืองขึ้นไปเยอะๆมีคนแบบมาอุดหนุนร้านนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนขอให้สภาสนนะคะอยู่กับเด็กมอรังสิตไปนานๆเป็นที่ที่ให้นักศึกษามารวมตัวกันนะคะขอบคุณค่ะอวยพรหน่อยครบรอบ2ปีสภาสนก็ขอให้สภาสนอยู่คู่กับมอรังสิตเราไปนานๆค่ะขออยู่ด้วยกันอย่างนี้นะคะเพราะยังเที่ยวทุกวันเหมือนเดิมค่ะขอแสดงความยินดีกับสภาโสดด้วยนะคะขอให้อยู่ด้วยกันอย่างนี้เป็นนานๆค่ะขอให้มีคนมาเที่ยวเยอะๆแล้วก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะขอให้สภาโสดครับก็กิจการรุ่งเรืองมีคนเข้ามาเที่ยวเยอะๆนะครับผมขอให้เปิดไปนานๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอุดหนุนตลอดเลยน่ารักวันนี้คำถามที่เราเตรียมมาเจ๋งไปเลยพี่เมย์เจ๋งครับกว่าจะมีคนตอบได้คนเดียวเองอะแต่เชื่อว่าในงานวันนี้ยังไม่สะใจคุณผู้ชมงานวันนี้ยิ่งใหญ่จริงและคนมาเยอะมากที่สำคัญหน้าตาดีแล้วมือเป็นอะไรต้องทำอย่างนี้ก็อยากจะกระซิบไงแต่มันควายกับไม้แต่ต้องบอกเลยว่าเอางี้คุณผู้ชมเยอะเอางี้คุณผู้ชม
ครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารีเล้งนะฮะแล้วคุณผู้ชมยังไม่จุใจนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าครับแน่นอนเรายังคงอยู่ที่นี่ครับกับร้านโซสโมสรโอ้โหดีเลยเพราะว่าไม่ไปไหนกันเลยทีเดียวอยากได้คนโสดแถวนี้อ่ะนะฮะเด็กๆทั้งนั้นเด็กๆทั้งนั้นเอาละฮะยังไงก็ตามครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอตัวเนี่ยไปมันข้างในกันก่อนแล้วติดตามได้ใหม่ครับที่นี่ฮะ Sound Out ครับ Tuition 54และ70ครับ Block A ครับ Entertain ยูเบรนครับและแน่นอนนะคะครั้งหน้ายังอยู่กันที่นี่แน่นอนโซสโมสรนั่นเองแต่วันนี้ขอไปก่อนแล้วบ๊ายบายเฮ้ยไปก่อนอีกอ่ะ